จนตัวตายเพื่อปกป้องอธิปไตยด้วยใจกล้าหาญยึดมั่นในธรรมเลิศล้ำอุดมการตามรอยบรรพชนทหารสืบปณิธานนานมาด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริยาพระบรมวงศานุวงศ์ไตรรงธงไทยมิให้ใครดูหมิ่นเหยียดยามแม้นใครแข็งกร้าวรบรานทหารร่วมพัฒนาร่วมสามัคคีรักเกียรติและรักศักดิ์ศรีชาติไทยทวีมันคงก้าวไกลสุขเถิดประชาทหารกล้าจะคุ้มไทยใช่อื่นเพื่อเพื่อนดินไทยหัวใจนี้เพื่อประชาชนดีใจที่นายเนี่ยนะทหารเนี่ยมันได้มาความช่วยเหลือทั้งกำลังใจขอขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคานะครับแล้วก็ในส่วนของมณฑลทหารบกที่32ก็ได้ส่งกำลังมาช่วยในห่วงเวลาดังกล่าวแล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นในสภาพของการฟื้นฟูมณฑลทหารบกที่32ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆแล้วก็ได้เข้ามาเยี่ยมราษฎรที่ประสบเหตุนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาเป็นหน้าที่ของกองทัพบกนะครับตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกทหารยืนเคียงข้างประชาชนเสมอโดยเฉพาะในห่วงของการเกิดภัยพิบัติการที่เราส่งกำลังมาดูแลพี่น้องประชาชนตลอดจนการช่วยเหลือในเรื่องขั้นต้นเป็นหน้าที่ที่ทหารทุกหน่วยต้องทำเพราะนั้นในวันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ปกติแล้วนะครับแต่ก็กองทัพบกยังห่วงใยแล้วก็ได้เข้ามาแวะเยี่ยมเยียนตามภาระหน้าที่ที่กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนครับ